สามพฤติกรรมนะคะต้องเลี่ยงนะคะหดนิดนึงค่ะลายมือประมาณเดียวเลยค่ะพอดีจบวิทยาศาสตร์เคมีนะคะก็จะเขียนแบบว่าอาลินจบวิทยาศาสตร์เคมีจากบางมดนะคะใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็แสดงตัวได้นะคะก็สามพฤติกรรมต้องเลี่ยงนะคะลายมือเด็กวิทยาศาสตร์ก็จะประมาณนี้นะคะชอบเขียนอะไรเป็นแบบกลไกนะคะถ้าใครเข้าใจลินหรือว่าจบวิศวะหรือว่าเรียนสายพวกสายวิทย์มาด้วยกันเนี่ยก็จะเข้าใจนะว่าลายมือไม่ค่อยสวยเนาะสามพฤติกรรมต้องเลี่ยงนะคะข้อที่หนึ่งสูบบุหรี่ทานเหล้าค่ะหลายๆคนยังไม่รู้จุดนี้นะคะจริงๆตั้งแต่ระยะ3แล้วแหละไม่อยากให้กินเลยไม่อยากให้สูบบุหรี่ไม่อยากให้ทานเหล้านะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณยังต้องมีพฤติกรรมแบบนี้เนาะก็พยายามลดละเลิกนะคะลดละเลิกบอกเลยเพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยแข็งตัวได้เร็วแล้วหลอดเลือดมีอยู่ทุกที่เนาะหลอดเลือดมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะคะโดยเฉพาะที่กระเพาะไตนะคะโดยเฉพาะที่กระเพาะไตซึ่งไตเนี่ยก็เป็นหลอดเลือดรวมๆกันเล็กๆนะคะไตมันเท่านี้เนาะเท่านี้แล้วเขาก็มีหลอดเลือดอยู่แน่นเต็มไปหมดดังนั้นถ้าหลอดเลือดเปราะตีบแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ความดันเราสวิงเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันแตกกันอยู่ในนี้เนาะมันแตกกันอยู่ในนี้นะคะและข้อที่2ค่ะพฤติกรรมอีกอย่างนึงที่ลิมเป็นห่วงมากๆเลยก็คือการทานยาค่ะการทานยานะคะซึ่งยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาระบายนะคะยานอนหลับยาแก้อักเสบต้องเขียนหน่อยนะคะอันนี้โชว์ฝีมือหน่อยนะคะยาอักเสบนะคะยาระบายยานอนหลับนะที่ลินแบบเจอมานะแล้วก็ยาที่กลุ่มคุณบอกให้เช่นความดันไขมันอันนี้ลินไม่พูดเนาะเพราะว่าลินจะไม่แตะเรื่องการรักษานะคะเพราะว่าเขาให้ทานอะไรก็คือทานอันนั้นไปตามปกติแต่ยาที่เราเอ็กซ์ต้าเองอะค่ะที่เราแบบว่ารู้สึกว่าไม่สบายนิดนึงก็จะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเช่นยาแก้อักเสบเนาะยาระบายยานอนหลับแล้วมียาอะไรอีกล่ะยากลุ่มยาแก้ปวดยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะมีภาวะที่เรากินถ้าสมมุติว่าใครเป็นระยะ4ระยะ5เนี่ยลินไม่อยากจะให้กินยาอะไรกลุ่มนี้เองนะคะยาระบายที่เป็นทั้งธรรมชาติและไม่ธรรมชาติอย่างกลุ่มมะขามแขกอะไรที่เราติดอย่างเงี้ยค่ะพยายามแก้ไขโดยการบริหารหน้าท้องหรือลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างนะมันก็จะช่วยขยับลำไส้หรือนะคะก็อาจจะช่วยในการทานผักให้เยอะขึ้นนะคะผักต้มเนาะผักต้มอย่างเช่นผักกาดขาวที่กลุ่มโรคไตกินได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการระบายพยายามอย่าซื้อยากลุ่มนี้มากินเองนะเพราะหลายๆท่านลินเห็นแล้วว่าค่าไตมันลดลงจริงๆนะและพฤติกรรมข้อที่3ค่ะเรื่องอาหารอยากให้ทุกท่านเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นมาคุมนะคะคุมจริงจังเลยแหละถ้าระยะ5เนี่ยต้องเขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่าขอจริงจังนะจริงจังเบอร์5เลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่จริงจังเนี่ยคือมันโค้งสุดท้ายแล้วอะมีบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าลินขู่ผู้ป่วยหรือเปล่าลินบอกเลยนะคะว่าลินไม่มีเจตนาที่จะขู่เลยแต่ลินอยากจะแบบให้ทุกท่านแบบจริงจังอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบคือระยะเนี้ยมันเป็นระยะแบบกลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถูกแล้วจริงๆอะค่ะแต่คืออยากให้เอาความรู้ไปเพื่อที่จะปรับประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ลงมือทำจริงๆเนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆนะคะคุมอาหารเดี๋ยวมาบอกว่าคุมอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะลินอ่านถูกป่ะไหมคะโอเคค่ะคุณสุนันทานะคะค่าไตอยู่ที่3ไปเข้า4ต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะค่าเคเอทินีนนี่ 3.3 เดี๋ยวลินขอค้างคุณสุนันทาไว้นิดนึงนะเพราะว่าตอนท้ายลินมีเฉลยให้นะคะเคเอทินีน 3.3 นะคะเดี๋ยวจดแป๊บนึงมีทางออกแล้วก็อยากจะให้คุณสุนันทาไปรีเช็คตัวเองนะว่าเราสามารถปรับลดอะไรได้บ้างนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าทางเพจมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไงช่วยถามขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะพอดีลินดูอยู่จอเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงลินค้างคุณสุนันทาไว้นะเดี๋ยวลินมาตอบแน่นอนนะคะเคเอทินีน 3.3 เนาะโอเคและข้อ3นะพฤติกรรมอันต่อไปก็คือต้องคุมอาหารนะระยะ5นะคะค่าไตต่ำกว่า15
ลินถั่วไป20เลยได้ไหมคือ15มันไม่ทันแล้วจริงๆขอ20นะคะ20เนี่ยขอให้คุมอาหารจริงจังนะขอให้คุมอาหารจริงจังสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ